าไปมุกสาไว้บูเบิ้งเจ้าเฮ็ดหยังนี่เจ้าเฮ็ดหยังโอ้ยลูกพันอามาบ่เจ้าก็ฮู้ว่าเขาเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเลยนะลูกบ่ไอ้ลูกพันอามาเขาเฮ็ดหน้าลูกบ่เจ้าเฮ็ดหยังขอทานจงช่วยเบิ่งแยงคุ้มครองพวกเขาหน่อยให้มีแต่ความสุขปราศจากภัยอันตรายและสิ่งที่บ่ดีทั้งปวงให้มาอยู่มากินสิ่งของที่ขโมยเอามาถวายได้สาธุแม่บอกว่ายิ่งศรัทธาหลายเท่าใดความคิดก็ยิ่งหลายขึ้นเท่านั้นแม่เพิ่นเว้าถูกทองยิ่งเขามาไหว้ศาลพระภูมิหลายเท่าใดยิ่งถือเพิ่นหั่นมาหลอกมาหลอนหลายขึ้นเท่านั้นบ่เห็นว่าคนกำลังอธิษฐานอยู่นี่เดมือมาอะมีขนมน้ำตาลบ่ดีต่อหัวใจของเขาคันพอฮู้ว่าเพิ่นยังมาวนวายอยู่นี่เออฮู้แล้วนะคันฮู้แล้วยังมาวนหาวิมานหยังแล้วเล่าหนีแล้วจังสิมาใหม่ก็ได้จันไขประตูให้พ่อแดงอย่ามาได้พอแล้วมื้อนี้น่ะมาสิช่วยบ้าว่ายังมีหั่นลูกเป็นยังลูกกินยาแล้วไปไปพักผ่อนก่อนไปพอจะเปิดตัวเองหรอกอาจารย์ลูกเป็นไงกลับมาเฮือนคำได้มั้ยนี่ลูกแต่งกินได้ท่าเลยบ่ต้องเป็นห่วงพ่อดอกถ้าปู่บอนส่วนนึงหั่นพ่อลงจักไว้ให้ล่ะนอกนั้นยังมีเครื่องนุ่งของเขาเจ้าอีกลูกบ่ต้องเฝ้าก็ได้พักก่อนเด้อถ้าอีกจักประมาณ20นาทีจักมันปั่นแล้วล่ะลูกต้องเฮ็ดเวียกต่อลูกกินแล้วบ้างสิลูกมือหิวแล้ววันนี้ลูกได้เขียนบินเก็บเงินนำลูกค้าแล้วบ่ล่ะยังจังไหนลูกสิไปเขียนจัน
ลูกฟังพ่อเว้าอยู่บัดนี้พ่อซื้อจักสักเครื่องให้พ่อลงทุนให้ก็เพื่ออยากให้ลูกมีเวียกเฮ็ดลูกฮู้อยู่จังซั่นล่ะลูกต้องมีความรับผิดชอบพ่อยังเก็บกล่องที่ใส่เครื่องของแม่ไว้อยู่อ่ะเป็นหยังลูกอยากฮู้ว่าพ่อยังเก็บผ้าห่มที่แม่ใส่ให้ลูกตอนเกิดไว้อยู่บ่จังเพราะว่าคันพ่อยังมีกล่องนั้นอยู่มันมีผ้าห่มอยู่ในนั้นดอกลูกคันพ่อยังมีกล่องนั้นอยู่พ่อยังมีกล่องนั้นอยู่แต่มันบ่มีหยังเกี่ยวข้องกับลูกและแม่ก็บ่เคยเอาผ้าห่มห่อลูกนะสรุปก็จื้อได้ว่ามันเป็นผ้าห่มที่มีลายจังจังเซาแม่แม่ตายจังได๋ก่อพ่อเคยเว้าให้ลูกฟังหลายเทื่อแล้วดิเว้าให้ลูกฟังอีกด้วยก็ยังว่าแม่ตายตอนเกิดลูกแล้วเป็นหยังลูกก็ตื่นแม่ได้ซะนะเป็นหยังซั่นวะพ่อบ่ฮู้นำเจ้าดอกพ่อพ่แล้วมู
จันผีห่านี่ไม่เห็นอย่างนี้นี่ก่อขอโทษเขาเอื้อนเพิ่นแล้วเด้แต่เพิ่นบ่ได้ยินประตูหัวก็ไขจังๆประตูเฮือนก็เปิดปากไว้แล้วเขาก็บ่เห็นหมาเพิ่นเขาก็เลยคิดว่าอาจเกิดเรื่องบ่ดีขึ้นกับเพิ่นอยู่แถวนี้ก็ปลอดภัยดีอยู่นะยามใดเพิ่นก็คิดแต่แนวนี้แหละพวกเพิ่นบ่เคยออกจากเฮือนจักเทื่อบ่เคยมีหยังเกิดขึ้นกับคนที่เขาฮู้จักนะเออสิมีจักคนเด้ที่เพิ่นฮู้จักกันน่ะไปไปกินกับแล้วนํากันบ่พ่อบ่มักให้ออดบ้านผู้เดียวเออนะสิไปคนเดียวใส่ก็ไปนํากันเด้นะสิช่วยฉันเข้าเมืองก่อนบ่เชิญเพราะว่าเขาเงียบสิเฮ็ดต่ออยู่อยู่หลายกว่าเขาได้เนาะก็บ่ลื่นกันหลายไปได้นะเพิ่นก็ชื่อเรื่องแม่เขาอยู่อ่ะแม่เพิ่นเสียก่อนครอบครัวเขาจะย้ายมาอยู่นี่แหละพ่อเพิ่นก็ยังเคยเล่าให้เขาฟังเขาคือว่ายังชื่อบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแม่เขาอยู่ตั้งแต่ตอนเขายังน้อยนะเพิ่นซั่นเพิ่นอธิษฐานหาไผเมื่อวานนี้อยู่ศาลพระภูมิหาแม่ว่ะบ่บ่แม่นดอกบางทีแม่เพื่อนอาจจะอยู่แถวนี้ได้แล้วเราอาจจะฟังเขาอยู่กับปิ่นไปได้มูฮู้คือกันว่าเขาเสื้อเรื่องแบบนี้หรือบ่ท่านสั้นเพื่อนไปเห็นอย่างอยู่ศาลพระภูมิบ้านนี้มูฮู้เด้เห็นไผก็เห็นแบบนี้ไปหมดแม่เพื่อนเฮาเด้ก็ยังไหวตลอดแม่เขาเราเท่าว่าเด้จังได๋ก็สร้างเขาคือว่ายังชื่อบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแม่เขาอยู่เขารู้สึกว่าแม่เขาเคยห้องเพลงหนึ่งให้เขาฟังเป็นบ้าว่ะเห็นอย่างนี้จักเด้โอ้ยตายโอ้ยสิยังบ้าประตูคือหลอกท้องคือสิเสื่องผู้บ้ามันบ่หันเลยเห็นแล้วแหละออกมาเดี๋ยวนี้ลุงเพิ่นอนุญาตให้ลูกสาวมีแฟนได้แล้ววะเดี๋ยวสิไปบอกพ่อเด้อกลับบ้านได้แล้วไอ้บ่าวแล้วบ่แม่นแม่นแท้แล้วบ่แม่นแล้วเป็นไอ้บ่าวที่แสนดีที่มาหาเจ้าในตอนที่พ่อเจ้าบ่อยู่แม่นบ่ขอโทษเด้อเอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นมามาซอยเอื้อยกผ่านได้ไหมเครื่องมื้อนี้หนักหลายเจ้าฮู้บ่มันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียหลายได้ในการที่เจ้าเอาผู้ชายมาบ้านตอนที่พ่อบ่อยู่พ่อมันก็เป็นหมู่กับเฮามาตั้งแต่น้อยพุ่นน่ะคันซั่นพวกเจ้าแฮงต้องฮู้แล้วว่าอีหยังควรเฮ็ดอีหยังบ่ควรเฮ็ดอยู่ใส่ได้จักตาล่ะไปจับไปรดน้ํากันได้ก็บ่ได้ห้ามได้ที่สิให้จันมีแฟนใหญ่แล้วเด้อันอยู่กับสาวกว่าปีละควรสิมีแฟนได้แล้วสองปีตั้งแต่ปีกานี่พุ่นตั้งแต่แม่เจ้าตายไปนะพ่อก็เป็นห่วงเจ้าหลายได้เพราะว่าเจ้าก็เป็นโรคหัวใจคือกันกับแม่ของเจ้าฮู้แล้วแหละได้ฮู้ได้ว่าพ่อบ่อยากให้เจ้าไปลิ้นแต่ว่าเอื้อสิค่อยๆลมนําเราให้เฮาได้ไปลิ้นนํากันเนาะมักอยู่หว่าพี่ตะว่าบ่เคยเฮ็ดสักเทื่อเว้าแท้ๆได้เทื่อนี้น่ะ
าด้วยซื้อของมาไว โอ้มันกินเอาแถววาเนาะพ่อวะแม่แม่อยู่หันวะอ
ู่ซั่นแก๊สอันไหนจันพ่อฮู้เด้ว่าลูกเอาแก๊สนั้นออกมาจากห้องของพ่อลูกเอาเมียนใส่อยู่กองโต๊ะลูกเอาอย่างออกไปแดกบ่ได้เอาอย่างไปนะจันลูกบ่ชื่อว่าหน้าแม่เป็นจังได๋ก็เลยมาเบิ่งรูปเก่านี้ลูกเอาอย่างออกอีกบ่ได้เอาอย่างไปอีกนะเป็นหยังคือบ่มีรูปลูกกับแม่ถ่ายนํากันแน่ลูกเอาหูบใส่ในหีบคืนมาละมันสุใบเลยพ่อเป็นอย่างคือตื่นสวยแค่บุญเรียกเหตุมาลูกลูกคิดว่าลูกเห็นแม่ลูกเห็นแม่อยู่ในเฮือนรู้สึกว่าแต่ลูกก็จือบ่ได้ว่าหน้าแม่เป็นอยู่ใดแม่บ่ได้อยู่นี่ดอกลูกแต่ลูกเห็นเพิ่นอีหลีเด้ลูกกินยาละเพราะว่าลูกคือสิสับสนแม่ของลูกก็เคยเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะหยังก่อนที่เราจะตายลูกว่าลูกสิเอาแก๊สไปไว้คืนเลยนะถ้าลูกเอาแก๊สนี่ไปเมียนคืนแล้วถ้าว่าพอบ่สังเกตเห็นมันสิเกิดหยังขึ้นพอบอกจะเคลือแล้วบ่ให้ลูกยุ่งกับแก๊สนี้พอเลี้ยงลูกใหญ่ขึ้นมาสอนลูกให้เป็นคนดีแต่เป็นหยังลูกไปเฮียนตัวแบบนี้มาแต่ใส่เรื่องเมื่อวานนี้เอ้ยบี้เจ้าเว้าให้พอฟังหมดละคันลูกอยากล้มน้ำบักข้างบ้านนี่ล้มข้ามหัวหรือว่าบ่ซั่นก็ให้มันโทรเข้ามาอย่าสุให้มันเข้ามาในเฮือนมาแล้วนะยามอยากให้สวยแล้วบ่เห็นหน้าแม่ว่ะพ่อบ่เชื่อว่าแม่
พ่อบ่ซื่อว่าแม่นไผเลยแต่พ่อบ่เคยเว้าถึงเรื่องแม่เลยมีแต่ว่าแม่เป็นลูกหัวใจคือกันกับลูกแล้วลูกก็ต้องได้ระวังเพราะว่าตัวนั้นแม่ก็เจ็บหัวใจขึ้นกันวะแม่ก็หายใจหอบเพื่อกันบอกตอนลูกยังน้อยพ่อบอกกับลูกว่าแม่ไปดีอยู่สงบแต่แม่จะไปดีได้แนวใดในเมื่อแม่ตายปุ๊บปับคือจังสั้นถ้าแม่ไม่อยากจะบอกกับลูกก็บอกมาเลยแม่ลูกอยากได้ยินหรือมาปรากฏตัวให้ลูกเห็นจันจันทลีมันยังอไอ้น้องคือรัสซอลลูกสาวไอ้เห็นแล้วเอาสิทันหมอแต่เสื้อทันหมอนางถ่ายอยู่โต๊ะคุณก่อนสิหาแรมหาทามาสุกินครับจ้าตามสบายได้ทันหมอขอยังเห็นขาเจ้าอยู่ได้หันจะควรจะออกมาได้แล้วขอเจ้าพาขวัญมาลงน้ำเจ้าได้หันเคยหุ้นจักกันกับเจ้าบนนี่ข่อยซื้อแก้วข่อยเป็นลูกชายของพ่อบุญทวีหัวหน้าเก่าของพ่อเจ้าหันแล้วพ่อข่อยซื้อเจ้ามานี่เพื่อว่าอย่างเกี่ยวกับเรื่องข่อยฉันเจ้าคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอย่างซั่นข่อยมีแฟนแล้วเด้ถ้าเจ้าสิมาจีบข่อยนะพ่อเจ้าบอกข่อยว่าเจ้ากินยาปลอมหัวใจบ่แล้วเจ้าเป็นหมอสมองแม่ละแม่นวะแม่แล้วเจ้าเฮียนมาแต่ไสกูเฮียนอยู่ปารีสประเทศฝรั่งขอบุญยาเจ้าได้บ่แม่นแท้ว่าเจ้ามีแฟนล่ะเป็นไงฉันเจ้ามีอาการหายใจฟืดบ่เป็นวินบ่เป็นลมบ่ย้อนจังซี่แหละข่อยจึงออกไปใส่บ่ได้อีกเลยแม่เจ้าก็เป็นโรคหัวใจเกินกับเจ้าบ่แม่นติแล้วตาตั้งแต่ข่อยยังน้อยพุ่นน่ะพ่อเจ้าเคยบอกข่อยว่าเจ้ามีอาการประสาทหลอนบ่นะเพราะว่ายาที่เจ้ากำลังกินมันอาจจะพาให้เกิดมีผลข้างเคียงมีอาการแบบแปลกๆไงคือแบบเห็นให้เห็นในสิ่งที่คนอื่นบ่เห็นหันมองส่วนอันที่ว่าเจ้าเห็นแม่เจ้าเคยเห็นเราแท้ๆนะกินน้ำก่อนน้องคิดว่าน้องสิได้มือบ้านโอ้สิมือจังได๋กินข้าวแรงน้ำกันก่อนเก่งใจนะเก่งใจบ่ต้องเก่งใจดอกให้ชายจันทลีไปเฮ็ดกินให้กินไปไปแต่งกินลูกเซบีให้พ่อได้แม่ของจันทลีก็เป็นคนที่บ่ฟังใครคือกันการที่จะเบิ่งแยงเรามันบ่แม่นเรื่องง่ายปานใดไอ้ก็ฮู้ดีว่าเมียของไอ้หัวใจบ่ค่อยแข็งแรงปานใดก่อนที่เราจะถือพาแต่เสียจังได๋ล่ะเพราะเราอยากมีลูกแรงตอนนั้นเราต้องนอนโซมอยู่ทั้งเตียงเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็จันทลีก็เกิดก่อนกำหนดตั้ง4อาทิตย์ย้อนนั้นล่ะมันจึงจ่อยคือตัวแมวนี่
แต่สุดท้ายเรากระทนบ่ไหวเราเกิดลูกสาวให้อ้ายแล้วก็เกิดอาการหัวใจวายเพียงแต่หนึ่งนาทีเท่านั้นที่อ้ายมีครบทั้งลูกแล้วก็เมียเพียงแต่หนึ่งนาทีเท่านั้นต้องขอแสดงความเสียใจนะแม่มันก็ผ่านมา20ปีแล้วล่ะแล้วเรื่องที่ว่าลูกสาวของอ้ายเห็นหน้าแม่ของเราเป็นไปบ่ได้แม่ของเราบ่มีโอกาสพอที่จะได้อุ้มลูกตัวเองซ้ำจันทลีบ่ฮู้หน้าแม่เราดอกน้องคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนยาให้เราอาจจะช่วยให้เราดีขึ้นทรงเป็นตาแซ่บเนาะเดินตามสบายเด้อใจแห้งจนไม่รู้ว่าจะอธิบายกับใครลูกอยากพบกับแม่ถ้าหากว่าแม่ยังมีอยู่แท้นะขอให้แม่มาปรากฏตัวให้ลูกเห็นและทราบละทุกจันลูกไม่เห็นอย่างอยู่นี่พอเว้าน้ำลูกอยู่ได้ยินบอกอย่าสุญญางหนีแบบนี้ตอบพอมาก่อนโอ้ยกูเบื่อดิเนาะลูกบ่เคยมีแม่นะลูกมีแต่พ่อแต่ลูกยังจื้อแม่ได้ลูกบ่จื้อดอกพ่อพี่จื้อน่ะเราเป็นเมียพ่อท่านอยากให้กลับมามีแต่พ่อผู้เดียวนี่อยากให้เรากลับมาน่ะมาปิดประตูเราต้องเป็นห่วงไฟมอแล้วผู้ชายที่พ่อเพิ่นพามากินข้าวนั้นนั่นแหละมาหาเขาก็หาเมื่อนี้นี่พ่อเพิ่นซอกหัวให้บ่ขอบใจด้วยที่ปิดประตูหัวให้ขอโทษเขาเพิ่นคิดว่าเขาเป็นบ้าวะเพิ่นเพิ่นก็คือแปลกๆอยู่ได้เขาคิดว่าอาจเป็นย้อนเพิ่นบ่ได้ออกไปใส่ที่บอกถ้าเขาบอกว่าเขาเห็นแม่เขาดิเพิ่นสิว่าจังได๋ทีว่ะเราได้ว่าอย่างกับเพื่อนเองเขาคิดว่าเราก็พยายามจะบอกอย่างบางอย่างกับเขาอยู่แล้วอันนั้นเป็นหมอคนใหม่ของเจ้าว่าหันแม่นติสุดแล้วแต่พ่อคอยนะข้าพูดแล้วว่าจะไม่อยากกินยาตัวนี้พ่อตอนนี้คือกันยังไม่อยากกินคือกันเอาก่อนแม่ค่อยก็เชื่อเรื่องเนี่ยธรรมชาติคือกันแต่ค่อยก็บ่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องหยัง
ตอนที่เจ้าบอกคอยว่าเจ้าเห็นแม่ของเจ้าคอยบุคคลจะคิดว่ามันเป็นอาการป่วยของเจ้าซื่อคอยขอโทษคอยมีอย่างให้เจ้าอยาตัวนี้มันจะสวยเจ้าบ่เห็นภาพหลอนนั้นอีกแต่ถ้าเจ้าเห็นภาพแม่เจ้าแท้ๆมันก็บ่เกี่ยวกับยานี้ดอกยานี้กันผีบ่ได้แต่ยามันดีกว่าแล้วมันจะช่วยเจ้าได้อีกเศร้าเม็ดหนึ่งแรงเม็ดหนึ่งจะสู้กินยาเม็ดตัวเก่าอีกค่อยมาหาแล้วมาบึงแยงเจ้าทุกมือได้ไหมอันนี้เป็นยาของจันทลีสำหรับเดือนนี้เจได้ไรสองใบคือเก่าเลยเนาะขอบใจเมื่อนี้น้องกะสิได้พบเราอยู่น้องกะมานี่เป็นเดือนแล้วกะสิพอฮู้ว่าบางมือเราก็ลุกได้แล้วก็บางมือก็มันก็บ่เป็นการง่ายปานใดที่จะปวดอาการของน้องน้องคิดว่ามันต้องได้ใช้เวลาคันสั้นมืออื่นก็ลองมาใหม่เบิ่งขอบใจสนองจะได้ขอตัวกลับก่อนได้โชคดีท่านหมอได้จักผืนแล้วนะฮะไปถามว่าได้จักผืนแล้วบ่ฮู้ฮึผมเป็นจักฝันอยู่วันนี้ได้ซะ5ผืนแล้วอีก5ผืนไปใส ยังบ่แห้งเถื่อตายแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้ลูกค้าท่าอยู่ฉันเหนื่อยสิเอาพวกนี้ไปก่อนเด้อแล้วที่เหลือก็สิกลับมาเอาใหม่เพิ่นเขาไม่เมื่อยแล้วคือสิเป็นน้ำยาไม้ที่เขากินอยู่รู้สึกอยากนอนตลอดนอนจังซั่นวะเขาจังบ่ค่อยเห็นเพิ่นคันบ่ได้เฮ็ดเวียกกับนอนมันก็บ่แม่นแต่เท่านั้นได้ยานี้เขาบ่ค่อยมีสมาธิปานใดความคิดของเขาตอนนี้มันสับสนแล้วเพิ่นรู้สึกดีขึ้นบ่ล่ะก็ไข้ขึ้นอยู่หัวใจก็ดีขึ้นแต่ว่าแล้วเรื่องที่เพิ่นว่าเรื่องที่เพิ่นว่าเกี่ยวกับแม่ของเพิ่นนั่นดิเขาคิดว่าหมอคงจะเว้าถึกเลยแหละเรื่องเกี่ยวกับภาพหลอน 2-3 มื้อต่อมาหลังจากกินยาทุกอย่างก็หายไปถ้ามันช่วยเพิ่นได้เขาก็คิดว่ามันบ่แม่นเรื่องบ้าปานใดเด้อก็บ้าหั่นแหละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปบ่ได้ก็เดี๋ยวเพิ่นเคยบอกเขาว่าแม่เพิ่นมีหยังอยากเว้ากับเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่ายาตัวนั้นไม่ให้เพิ่นสับสนบางเทื่อ
เพิ่นก็บ่สามารถจะยินสิ่งที่แม่เพิ่นพยายามอยากจะบอกแม่นบ่แล้วสิเฮ็ดจังได๋ล่ะแม่อยู่หั่นวะจันมันเดึกแล้วลูกเสาหลินไฟแล้วนอนซะในยานนี้เจ้าตัวอาการตัวดีขึ้นไหมวันนี้เขาได้ลงมือปลอบเจ้าเราว่าว่าระยะนี้จะบอกว่าของเราไปเรายังให้เคยขอโทษแล้วอ่ะยาใหม่ของต้นพิสูจน์ว่าค่อยเป็นบ้าค่อยต้องขอโทษแล้วบอกโอ้นะจะออกเงินมือสุดท้ายเป็นตอนไหนใครกับบุตรือคือกันขอสิพาเจ้าออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่ได้พ่อคอยเราอารมณ์ไม่พอจะแล้วเจ้าเตรียมตัวใส่เครื่องน้ำเราสองคนสิพากันออกไปซ้อหาอย่างกินน้ำกันมันบ่เลิกเนาะมันอาจจะดีสำหรับเจ้ากันได้เจ้าให้ขอสิมาหาเจ้าเด้อ5โมงบ่ก็ได้
เฮ้ยน้องเนี่ยมาแล้วไปใส่ห้องบูฮู้บูฮู้แล้วมาตายอย่างไปไหมเข้าไปในเฮือนเดี๋ยวนี้บ่ได้ยินวะก็ยังว่าเข้าไปในเฮือนเดี๋ยวนี้เลยนั่นละปันดีเด้อคือกันขอบใจเลยพ่อที่อนุญาตให้ลูกไปเรียนในเมื่อนี้บอกเขาเองว่าอายอนุญาตแล้วใครอนุญาตถ้าน้องกับเบิ่งแยงเราดีไหมเบิ่งแยงดีนี่ให้เรากินเหล้าแล้วเจ้าเองก็กินเหล้าเมาแล้วขับรถมาส่งเรานี่เพราะเขากินไหว้แต่จอกเดียวแล้วน้องก็เป็นนายหมออีกเลยหมอไปออกไปจากเงื่อนไขเดี๋ยวนี้ไปปล่อยลูกดูหน้าไปมุกตาไว้บูเบิ้งลูกเข้าใจแล้วบ่บัดลูกคิดว่าลูกเข้าใจแล้วแม่ไม่ได้ตายตอนที่แม่เกิดลูกอันนั้นวะที่แม่พยายามอยากจะบอกกับลูกOh.
ข้าลูกมันสวยแล้วลูกลูกเก็บเตียงซะอยู่นอกยังมีเครื่องเต็มกระตาถ่าลูกซักอยู่เนี่ยพอบริเคียนให้ลูกดอกเรื่องมือวานนี่แกวิสิตตัวเฮาทั้งสองคนแต่พอห้ามเราแล้วบ่ให้เราคืนมาเฮือนเฮาอีกพ่อขอโทษลูกลูกก็ฮู้ดีว่าลูกบ่สบายแฮงลูกต้องคิดถึงตัวเองนำเด้ถ้าลูกป่วยโพดที่จะมีชีวิตธรรมดาก็หมายความว่าลูกก็ป่วยโพดที่จะเห็นอย่างบ่ได้เลยแม่นบ่ลูกควรจะลุกออกจากเตียงซะได้ก็ฮู้ว่าเจ้ายังเครียดให้พออยู่หมอคนนั้นก็หน้าตาดีอยู่แต่ว่ามันบ่ได้หมายความว่าเจ้าสิมาโศกเศร้าแล้วบ่เฮ็ดกับเวียกกับงานจังซี่ใดแม่ฆ่าตัวตายมาแม่คือบ่ตอบลูกลูกเสียลูกค้าไปหลายคนแล้วเด้หรือว่าสิให้พ่อขายจักออกลูกมักเป็นนั่นบ่ลูกมากินยาซะแล้วก็ไปรีดผ่าต่อมื้อนี้ผ่าบ่หลายปานใดดอกลูกลูกเม็ดตั้งแต่มือใดนี่พอสิฟ้าเอาไปซื้อยามาให้เขียวตื่นซะแ
ว้ากับไผอยู่วะโอ้นะพอคิดว่าได้ยินเสียงลูกจันปั่นได้ลูกสิเริ่มเฮ็ดกินคืน2อาทิตย์แล้วเด้อซื้อแต่ของกินซุปมากินนี่จันลูกก็ฟังพ่อเว้าอยู่วะจันมานี่เดี๋ยวนี้พอเบื่อแล้วเด้อกับนิสัยแบบนี้ลูกมีแฮงพอที่สิเฮ็ดเวียกได้แล้วใหญ่แล้วยังเฮ็ดคือเด็กน้อยอยู่กินยาแล้วก็กลับคืนมาเป็นปกติซะก็ได้ดีหลายลูกพอสิไปซื้อของกินก่อนเด้อมีหยังลูกเห็นหยังพ่ออยากให้ลูกกินยาบ่แม่นล่ะลูกก็กินแล้วเด้จ้ะเสาแม่จ้ะอย่าสุเฮ็ดคือเป็นบ้าอะไรเสาเดี๋ยวนี้ตอบแม่หมูน่าลูกสิกินนะเสาเดี๋ยวนี้หยุดจ้ะหยุดเรื่องอาหารกับดอกไม้หันน้องจีซอยเด้อหมูนี่ยิ้มเลยบอหมูก็ห้อยอย่างนี้นี่ห้องหาเขาวะโอ้เจมส์มาจะไม่บอกโยอ
จันเขามีอย่างไม่เพิ่นก็มีทั้งของหวานเขาหวังว่าเพิ่นคงจะไปสู่สุคติแล้วแม่ลูกว่ะแม่ว่ะเพชรสวรรค์แม่ลูกแท้ๆลูกกลับมาหาแม่แล้วต้องเป็นแผลเพชรนี่แม่ของลูกนะข้าต้องการซอกหาแม่ของข้อยแม่ของลูกอยู่นี่ดิเพชรเอ้ยข้อยบ่ซื้อเพชรนะบ่บ่แม่นเจ้าคิดว่าข้อยเป็นลูกสาวของเจ้าอ่ะแมวขางเพื่อนเข้ามาจังเลยแม่ขอโทษลูกแม่บ่ได้ตั้งใจทำไมความทรงจำของเจ้าแม่นความทรงจำของแม่ของข่อยของเจ้านะข่อยบ่แม่นลูกสาวเจ้าสมาจับข่อยเจ้าตัวข่อยข่อยอยู่นี่เป็นย้อนจะบอกว่าเจ้าเป็นแม่ของข่อยเพชรลูกมาอยู่นี่ก็ย้อนว่าลูกตายแล้วบ่มีเขาเขาจากแม่เลยแม้แต่น้อยข่อยบ่ควรจะตายเลยเข้ามาไวๆแล้วลูกสิเข้าใจบ่มันบ่มีบ่ได้ให้ไปล่ะนี่เป็นเฮือนของเฮาเข้ามาไว้ไปบ่ลูกครับแม่เข้าใจพ่อของลูกทิ่มลูกแล้วแล้วทิ่มพวกเขาสองคนพ่อสิทิ่มเขาได้จังใดถ้าหากก็ตายบ่ฮอดมือซ้ำอีกอย่างตะเวนก็ยังบ่ทันได้ตกดินบ่เคยมีกลางคืนอยู่นี่นะแล้วคันเขาเฮ็ดพิธีลูกก็จะบ่ได้อยู่นี่อีกพ่อบ่มีทางเสื่อเรื่องแบบนี้ดอกตอนแล้วเป็นผัวแม่แล้วก็บ่เสื่อเรื่องแบบนี้คือกันนั่นล่ะเราบ่แม่นผัวเจ้านะแล้วข่อยก็บ่แม่นลูกสาวเจ้าอีกหยุดอย่าว่าแบบนั้นเป็นอย่างจึงเฮ็ดหูตั้งพอฮู้ว่าตัวขึ้นเนี่ยแต่มันบ่แม่นดอกอยู่เฮือนหลังนี้มีแต่พอกับตัว2คนนี่ล่ะบ่มีใครอีกดอกซอยยังบ่ได้เลยเว้ย
แม่ขอโทษลูกไปเขาไปทางไหนเพชรเอ้ยอย่าสู้ให้เว้ายากหลายไปแม่มีหลายอย่างที่จะเว้าให้ลูกฟังแม่ควรเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่เพชรมานั่งกับแม่มากำลังฟังอยู่แม่จื้อว่าต่อลูกยังน้อยก็บ่ได้เว้ายากแบบนี้คือสิแม่นย้อนพ่อผู้ชายสิเลี้ยงลูกสาวได้จังได๋แต่ตอนนี้ลูกมีแม่แล้วแม่นบ่ก็ฟังอยู่ว่ะฟังอยู่ลูกบ่ได้ฟังลูกมัวแต่แหนมเบิ่งเงาอันใดนึงก็บ่ฮู้ข้อยเห็นเจ้าตั้งแต่ข้อยยังบ่ทันตายก็โตให้ข้อยเห็นแล้วได้ลูกสาวที่ต้องการแม่ลูกเอิ้นหาแม่แม่นบ่ตอนนี้แม่กำลังพยายามอธิบายอธิบายหยังหลังจากที่แม่ตายแม่อยู่นี่เพื่อเบิ่งแยงลูกแต่พ่อก็เอาลูกหนีจากแม่ลูกไปดนเท่ดนบาตอนที่แม่เห็นลูกกลับคืนมาเจ้าป้าเจ้าไว้นี่ป้าเจ้าไว้ผู้เดียววะลูกขนาดหนีป้าแม่โบนะเจ้าเข้าใจผิดแล้วข่อยบ่แม่นเด็กน้อยผู้นั้นลูกขนาดเข้าใจผิดข่อยอยากเว้ากับพ่อข่อยคือแบบที่ข่อยเคยเว้ากับเจ้าหยุดเพชรอย่าไปเราบ่เห็นลูกดอกข้อยก็ยังเคยเห็นเท่านี้เราบ่ได้ยินเสียงลูกดอกข้อยยังเคยได้ยินเสียงเจ้าลูกยังหนีป้าแม่วะแม่จะบ่ยอมให้เราพากลูกจากแม่อีกคนที่อยู่นี่หยุดเพชรหยุดอีลูกชั่วตัวยังตัวยังให้เรามานั่งกับแม่มาเพชรเอ้ยแม่บ่เคยต้องการหยังนอกจากให้ลูกมีความสุขแม่บ่ได้เจตนาเฮ็ดให้ลูกเสียใจแพงแพงแม่อยู่นี่แล้วจะให้ลูกลูกเว้าน้องเขาบ่ได้แล้วเขาบ่ฟังลูกดอกจื้อไว้เด้อลูกเอ้าไม่เห็นอย่างอยู่นี่ผ่านไป2ปีแล้วแต่บักอันนี้ก็ยังกลับมาเฮือนเฮาอยู่ตลอดมายามใดก็มาใต้ธูปใต้เทียนไหว้วอนหาลูกสาวของลุงยามมันถอดลุงมันบ่ได้เฮ็ดให้ไผเจ็บแล้วก็แล้วจันทลีตายไปแล้วบี้เราตายไปแล้วลุงเสียเลือดหลายปานใดแล้วนี่ลุงบ่จื้อหรอกอ
งซอยจัดเตียงให้น้องบ่เป็นหยังดอกลุงนั่นเฮ็ดได้บ่ให้ยากลุงดอกลุงบ่ได้เป็นหยังนะลุงเฮ็ดได้อยู่ก็เป็นหั่นแหละลุงคันซั่นหลานสิมาอยู่นําลุงวะแล้วลุงแน่ใจว่าสิให้หลานอยู่ห้องเก่าห้องจันทลีนี่เป็นหยังก็แม่นห้องนอนตัวหลานคันซั่นลุงไปพักพรซะแล้วหลานสิแต่งกินเอาไปให้คืนเมื่อวานนี้ลุงอยู่เฮือนคนเดียววะก็สิมีใครอีกเราคิดว่าเราสะดุดกับหมาของจันอยู่ในความมืดหรือเหตุเห็นเราสะดุดล้มหัวฟาดพื้นวอน้ำมันบ่ได้เปลี่ยนแผนอย่างของเฮานะลุงก็เอางานให้เฮาจัดงานดอกละเด้บ่นะมันบ่แม่นจังซั่นนะค่อยก็เห็นอยู่แก้วเบียร์เป่าแต่ว่าลุงก็บ่ได้เป็นคนขี้เมาจังซั่นใดฉันกินข้าวแล้วแล้วออกมาเด้อลุงไปเอาอีกบ่บ่ลุงพอละลุงอยากให้หลานมอดไฟให้บ่ก็ได้ให้มาหลอกมาหลอนเด้อไปพุทธไปเกิดซะไปสิเฮ็ดบุญไปให้เห็นบ่ลูกไทเหือลูกบ่ยังให้ลูกอยู่เขาทิ่มลูกแล้วซาปุแม่ก็ว่าแห่งเว้าถึงวิญญาณเท่าใดวิญญาณแห่งบ่ไปพุทธไปเกิดคือว่าเจ้าคนจะเศร้าได้แล้วแหละเอาไปดีนะเว้าไปจะฮอดบ่ได้เสือเรื่องพวกนี้ซํานะแม่ก็เสือเรื่องนี้ครอบครัวของพวกเขาผู้หญิงมุทุกคนเสื้อเรื่องเหนือธรรมชาติคือแม่ของพวกเขาแต่พวกเขาผู้ชายเสื้อในเรื่องความเป็นจริงคือกันกับพ่อของพวกเขาลูกของพวกเขาก็จะเป็นคือกันแม่นซะบ่แม่นก็สองสามมือนึงเป็นหญิงล็อกกับสองสามมือสำหรับลุงติเขาก็ลืมค่อยไว้เถอะค่อยเห็นรถล้มแม่ก็เห็นมันล้มวะลูกบ่มีแฮงพอที่จะยับสิ่งของได้ดอกถ้าสมมุติค่อยเครียดแฮงดิแต่เจ้าเครียดวะนี่ก็สิตั้งขาข้ามบดีขึ้นมีอย่างดอกผมมันเก่าละผมไม่ได้สนใจซับฉันคือสิเมนเจ้าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่เฮ็ดไปก็เพื่อลูกหั่นแหละใครคือสินอนเฮือนหลังนี้บ่ได้นี่แหละมื้อนี้น่ะฉันจะอยากให้คอยประสงค์เจ้าอยู่บ้านพ่อแม่เจ้าบอกคอยเฮ็ดจังซั่นบ่ได้ดอกนี่เจ้าเป็นหยังคือรู้สึกแปลกลุงเจ้าเด้เจ้าเป็นแน่แดเขาต้องไปเบิ่งเราก่อนจะบอกลูกเขาเป็นอย่างไรเนี่ยคอยคือสิเมื่อยที่บอกแล้วคืนนี้คอยต้องนอนอยู่ห้องจันทลีอีกคอยกินห้อนแล้วหลายแล้วเหตุให้คอยเห็นอีหยังบางอย่างอยู่ในมุมมืดสนาแต่มันคือสิบ่มีหยังดอกเดี๋ยว
ค่อยไปหาหมอดูเพื่อให้เพิ่นเบิ่งเรื่องดองของเฮาแน่นจักก็ฮู้ว่าข่อยบ่มักเรื่องแบบนี้ขอโทษเด้อมันก็บ่แม่นว่าซั่นนะคือว่าเพิ่นบ่อยากให้เฮาเฮ็ดดองหัวหลังนี้ซื่อๆจังบ่เฮาเตรียมงานนี้มาหมดแล้วแล้วตั้งใจว่าสิบอกไปเฮ็ดงานโรงแรมหรูๆบ่แม่นว่าก็แม่นความเจ้าจะเสือคนเดียวบ่มีหยังเกิดขึ้นทำเงาไปหาเจอแล้วจะเป็นเอียงบอกคอยมาอยู่หัวหลังเดียวกันกับเจ้าละเด้เขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่นี่เราวงเมื่อดอกแม่เคยห้ามเจ้าบ่ให้เจ้าติดต่อกับพวกเขาบ่ติดต่อนะคันซั่นแล้วบ่ต้องอยู่นี่บอกแม่ดูว่าลูกชื่อหยังแด่ๆตอนลูกยังน้อยพ่อเป็นคนเลี้ยงข่อยมาค่อยเหงาอยู่ผู้เดียวมามานั่งข้างๆแม่สันลูกจื้ออย่างแก้วกับแม่เด้ตอนแม่ตายลูกยังน้อยอยู่ตอนนั้นหั่นแม่อายุซ้ำกันกับลูกลูกเป็นคนที่น่าฮักแต่แม่ก็บ่มีความสุขบ่แม่นย้อนลูกดอกแล้วก็บ่แม่นย้อนพ่อของลูกตอนนั้นหั่นค่อยเสียใจนำเด้อที่เจ้าเสียลูกสาวเจ้าไปเจ้าตายแบบใดก่อเล่าเรื่องของลูกให้แม่ฟังดูเจ้าติดตามความมาดุลปานใดล่ะตลอดชีวิตของลูกหั่นล่ะฉันก็บ่จำเป็นต้องเล่าแม่ขอห้องค่อยเป็นคนที่มีมูหน่อยบ่มีแรงที่จะออกไปเรียนนอกบ้านค่อยต้องได้ไปโรงเรียนแต่ก็ต้องหยุดการเรียนตอนที่ร่างกายเริ่มบ่ไหวพ่อเรียนหนังสืออยู่เฮือนแล้วก็มักเอาพื้นมาให้อ่านแต่คอยมุมักพื้นพวกนั้นเลยคอยบ่มีแฟนตอนยังน้อยคอยมักเบิ่งโทรทัศน์อ่านพื้นวารสารแล้วก็ฝันคนเดียวว่ามีความรักทั้งที่ในตลอดชีวิตคอยบ่เคยมีไผเลยจากนั้นคอยก็เศร้าฝันถึงมันแต่ก็เคยมีครั้งนึงได้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคอยถ้าหากคอยยังมีชีวิตอยู่พออาจจะอนุญาตให้พวกเขาแต่งงานกันก็เป็นได้แต่คอยบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นไปได้บ่คอยต้องการแม่แล้วก็ย้อนปมด้อยของคอยนี่แหละจึงเห็นในคอยบ่เห็นคุณค่าของพ่อแล้วก็มู่เพื่อนคอยเฮ็ดตัวบ่ดีต่อพวกเขาตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะตอนที่คอยแกจะตายถ้าว่าคอยสามารถหวนคืนเวลาไปเจ้ากลับไปบ่ได้แล้วพอแล้วคอยบ่อยากได้ยินเรื่องชีวิตของเจ้าอีกแล้วเจ้าหั่นแหละหักบ่งให้คอยเราตอนนี้แหละคือชีวิตของเจ้าคนเดียวมันเหงาจากใจ
จันว่าได้ยินเขาว่าบ่ต้องย่านดอกนี่เขาเองข่อยคือสิเมาติบ่แม่นติแต่ถึงเพิ่นบ่เมาเขาก็ยังอยู่นี่นะเหลียวเพิ่นไผก่อนเราบ่มาให้เขาเว้ากับคนเป็นไผพ้องตอนนี้เขายังอยู่ในห้องหลังนี้เขาอยากให้เพิ่นไปบอกพ่อเขาว่าเขายังอยู่นี่ได้ไหมได้เว้ากับแผนจะบอกให้ข่อยบ่ต้องเข้าไปใกล้งานนั่นไผอยู่หั่นอย่าลืมบอกพ่อเขาในเด้อท้องเดี๋ยวตักคำใหญ่ๆดิเด้อมีบางอย่างเปลี่ยนไปลูกเห็นยังขอโทษค่อยไม่อย่างต่อค่อยเป็นอย่างอ้าวเรามีเรื่องอยากจะว่ากับอ้าวจักเบิ่งนึงได้บ่ตู่คิดบ้าจังได๋มื้อนี้ลานแล้วคือสิเมาแล้วบ่เป็นหยังดอกพ่อให้เราเว้าโลดเราอยู่ข้างๆบ้านเฮานี่แหละอ้าวตู่อยากเว้าหยังตู่ก็เว้าที่อยากอวยพรครูสมรสใหม่ตู่ก็อวยพรเขาครูบ่าวสาวนี่อยากกินอยากดื่มอยากกระเบ้ามาตามสบายโลดนะเสื้อตามสบายเลยพอมีเรื่องอยากจะบอกพวกเจ้าจันทลีอยากให้ครัวบอกพวกเจ้าว่าเรายังอยู่นี่เรายังอยู่เฮือนหลังนี้หยุดเดี๋ยวนี้ทองหยุดเดี๋ยวนี้ไปเห็นเรามือไปมือซะลูกตัวแม่เป็นไปบ่ได้เป็นไปฮะอย่างนี้จันจันทลีคือขอห้องปล่อยแล้วเถอะมึงเห็นแล้วบ่อีลูกบ่หักดิเธอน่ะอย่าขัดคำสั่งอีกเด็ดขาดต้องพยายามเอาให้เราเข้าใจได้ว่าข่อยพยายามหลายเทื่อแล้วแต่เราบ่เคยฟังข่อยเลยแต่ถ้าบางทีเจ้าเว้านะเราอาจสิฟังเจ้าได้แต่ว่าถ้าลุงเจ้าเป็นบ่ใส่เรื่องแบบนี้ได้ซั่นเฮาสิบังคับให้เราไปเฮ็ดพิธีวัดได้จังได๋คันซั่นนิมนต์พามาเฮือนก็ได้นะเจ้าก็เว้าเกินไปโพดมีคนตายอยู่เฮือนนี่ได้เจ้ายังว่าว่ามันเกินไปอีกแต่ทองเราตายหลังจากที่ฮู้ว่าฉันอยู่บ้านหลังนี้ได้
ทองเราหักจันทลีหลายพูดเราจึงปวงแต่ข่อยก็เคยเห็นจันอยู่บ้านหลังนี้คือกันใดตอนนั้นบ่แม่นจะบอกว่าจะเมื่อยหลายพูดบ่เจ้าจึงละเมอไปเองข่อยก็บ่แน่ใจคือกันแต่ข่อยก็บ่ได้เป็นบ้าใดเจ้าฮู้บ่ข่อยย้ายมาอยู่นี่ก็ย้อนว่าขอไปหาลุงจะอยู่ผู้เดียวคันซั่นเจ้าก็บอกเราให้เฮ็ดพิธีให้จันทลีก็ได้นะบ่มันเป็นเรื่องงมงายนะคันซั่นเฮาต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ล่ะข่อยอยู่บ้านหลังนี้บ่ได้อีกต่อไปแล้วเจ้าเอาแต่ใจตัวเองพูดนะเบ้เอากระเป๋าออกมาเลยเด้อหลังอยากให้ลุงย้ายไปอยู่กับพวกเฮาได้ลุงสิอยู่นี่หลังต้องขอโทษลุงหลายๆแต่หลานก็สิอยู่บ้านหลังนี้บ่ได้อีกแล้วแต่ว่าหลานก็สิกลับมามาเบิ่งแยงเฮือนมาดูแลมาแต่งกินให้ลุงคือเก่าแต่หลานอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปบ่ได้แท้ๆเบี้ยตอนนี้หลานก็เป็นครอบเป็นครัวแล้วการที่อยากมีเฮือนมีซานเป็นของตัวเองมันก็เป็นเรื่องดีแล้วเด้แต่ลุงกับฮู้ว่านั่นมันบ่แม่นเหตุผลที่พวกเฮาย้ายออกได้หลานยังฮักและยังนับถือลุงคือเก่าขอบใจหลานรักก็ลุงโชคดีเด้อบ่แม่นตัวเองลุงน้องสิพยายามบ่มเราใหม่อีกเทื่อนึงบ่เป็นหยังดอกผู้หญิงเฮือนนี่เขาเจ้าก็เป็นจังซี่คือกันเบิดทุกคนต้องไปก่อนนายโชคดีเด้อแล้วก็เบิ่งแย่งกันดีๆโชคดีกันนายนึงเด้อจันทลีเอ้ยไปที่ดีถึงสุขซะอย่ามาลบกวนเพิ่นอีกได้สัญญาว่าสิมาหาเพิ่นเรื่อยๆมาดูแลมาเบิ่งแยงเจ้าไปโลดเด้อบ่ต้องเป็นห่วงหยังอีกลูกได้ยินบ่คำอธิษฐานของเราข้าลูกอยากไปก็ไปซะมีหยังอยู่ทางนอกพุ่นบ่มีหยังมีแต่ความมืดนั่นแม่นสิ่งที่เขาเอิ้นว่าความสงบในเวลาที่เขาอยู่ศาลพระภูมิบ่อนนั่นล่ะที่พวกเขาอยากให้ลูกไปมึงหนีจากกูพอมึงจะบ่ได้มีโอกาสอยู่สบายพอมึงจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในเฮือนหลังนี้หลังจากประตูนี้ปิด